ศาสตราจารย์ในแพทย์ประเวศวสีประธานหลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุขสถาบันพระปกเกล้ากล่าวในการเสวนาเรื่องสารเสวนาสารใจประชาสู่การปฏิรูปประเทศไทยว่าหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุขนี้ต้องการ3ประการคือ1สร้างสังคมสันติสุข2. การสร้างโลกทัศน์วิธีคิดและจิตสำนึกสาธารณะวิธีคิดใหม่ๆในการพัฒนาสังคม 3. สร้างวิธีคิดใหม่ๆในการพัฒนาบ้านเมืองและสลัดวิธีคิดเก่าๆที่มีแต่การวิเคราะห์และการวิจารณ์เท่านั้นแต่วิธีคิดใหม่จำเป็นต้องสังเคราะห์เหตุผลและดำเนินการให้ประสบความสำเร็จด้วยเพราะหากหยุดแค่การวิเคราะห์มักจะทำให้เกิดการทะเลาะกันเพราะไม่มีการลงมือทำให้เห็นผลชัดเจนพร้อมย้ำว่าการปฏิรูปที่ยั่งยืนคือการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ชุมชนเพื่อลดความขัดแย้งกับวัฒนธรรมและสร้างเครือข่ายพลเมืองปฏิรูปประเทศไทยตามหัวข้อของการปฏิรูปทั้งหมดเพื่อขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนด้วยแต่ถ้าพูดถึงสังคมสันติสุขไม่มีคนทะเลาะกันเพราะเป็นสิ่งสูงสุดที่ทุกคนต้องการตรงกันหมดเพราะฉะนั้นเรื่องความปรองดองเราจะต้องเริ่มที่สิ่งสูงสุดที่ไม่มีคนทะเลาะกันแล้วจากนั้นเนี่ยก็เลยลงมาว่าเราจะสร้างสิ่งนั้นร่วมกันได้อย่างไรโดยตัวอย่างร่างข้อเสนอปฏิรูปประเทศไทยฉบับประชาชนที่รวบรวมมาจากเวทีประชาชนที่ต้องฟังก่อนปฏิรูปเช่นด้านการปฏิรูปการศึกษาต้องปรับหลักสูตรและวิธีผลิตบุคลากรรวมถึงต้องประสานความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนเข้าด้วยกันด้านการเมืองการปกครองต้องให้โอกาสประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบการทำงานรัฐบาลและการกระจายอำนาจการบริหารจากส่วนกลางลงสู่ชุมชนให้มากที่สุดสัพพพลกำยายถ่ายภาพภาวินีโตตะเคียนรายงาน